ตัวนี้นะก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ชมติดตามอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมกรุ๊ปบรีฟ Public Health Palliative Care นะครับเป็นครั้งที่3แล้ววันนี้เราคุยกันเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพการดูแลแบบประคับประคองนะครับHealth Promotion and Palliative Care ว่าเราจะมองงานดูแลประคับประคองซึ่งปกติก็จะอยู่ในโหมดของการให้การดูแลการหัตถการรายบุคคลเนี่ยใช้เราจะโปรโมทเรื่องนี้ให้เป็นงานสร้างเสริมป้องกันนะครับคล้ายๆวิ่งเพื่อลด NCD ลดเบาหวานนะฮะคล้ายๆกับเราอย่าสูบบุหรี่กันเถอะนะแต่ว่าใช้ approach แบบนี้ครับมาโปรโมทการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็มีผมเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับจากพี่ฟูเดฟนะฮะแล้วก็มีคุณฉุมนะครับช่วยทำการบ้านช่วยย่อยข้อมูลแล้วก็นำเสนอเป็นจุดตั้งต้นมาให้นะครับเราก็จะคุยกันเนี้ยประมาณสัก20-30 นาทีนะครับอาจจะมีช่วงที่เว้นระยะพูดคุยกันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับวันนี้ก็คิดว่ามีส่วนหลักๆสำคัญเนี่ยอยู่สัก3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกน่าจะคุยกันเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการ health promotion นะครับช่วงที่2 health promotion กับการดูแลแบบประคับประคองนะครับแล้วก็ช่วงที่3คงเป็นเรื่องการคุยกันว่าสิ่งที่อยู่ในตำรากับการปฏิบัติจริงในสังคมไทยมีอะไรที่แตกต่างกันมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำหรือมีอะไรที่เราทำเกินไปแล้วนะครับทำล้ำหน้ากว่าที่ตำราบอกก็เป็นช่วงแลกเปลี่ยนกันช่วงที่3นะครับแล้วก็ระหว่างพักช่วงนี้ก็เป็นช่วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเห็นนะครับจากผู้เข้าร่วมกรุ๊ปรีดทุกท่านนะครับก็สวัสดีคุณจุ๋มนะครับแล้วก็คุณจิระช่วยตั้งต้นให้นะครับจากการอ่านในประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สวัสดีคุณจุ๋มครับเป็นยังไงบ้างฮะค่ะเนื้อหานี้สไลด์ที่เตรียมมาอาจจะไม่ได้ลง3ล็อกขนาดนั้นแต่ว่าที่จุ๋มเตรียมมาเนี่ยก็คือมีการเปรียบเทียบระหว่าง health promotion ก็คือการส่งเสริมสุขภาพกับเรื่อง palliative care เพราะว่ามันจะไปด้วยกันเลยเดี๋ยวโชว์อันนี้ okay. เลยได้ไหม okay. มีประมาณ3สไลด์เองนะคะได้ครับได้ครับนี่เดี๋ยวนะต้องแชร์สกรีนสักครู่นะคะเป็นอันนี้ต้องทำเต็มโอเคก็อันนี้เป็นท็อปิกของวันนี้ซึ่งก็มี PDF อยู่นะคะถ้าจะไปอ่านแต่ว่าจริงๆผมมีสรุปเป็นภาษาอังกฤษนะมีสรุปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีแปลเป็นภาษาไทยบางส่วนเพราะว่ารอบนี้แปลไม่ทันแต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยค่ะก็คือตัวหลักๆเนี่ยมันคือว่าคำว่างานสร้างเสริมสุขภาพนะคะตึงงานสร้างเสริมสุขภาพในระยะสุดท้ายคือคำว่า health promotion นะคะมันคือภาษาไทยก็คืองานสร้างเสริมสุขภาพส่วนกันแบบประคับประคองเราก็ใช้คำว่า palliative care เนาะเขาเรียกอะไรหลักการคิดในบทเนี่ยเขาถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะแบบมีชีวิตในระยะสุดท้ายแบบมีสุขภาพ healthy end of life อย่างที่คุณมาร์คพูดไว้ตอนต้นเนาะแล้วเขาก็พูดถึงว่าเฮ้ยเรานิยามคำว่าสุขภาพว่ายังไงเหรอใน healthของ WHO อะไรเงี้ยแล้วมันรวมถึงตอนท้ายของชีวิตได้ไหมเพราะว่าคำว่า healthy life ของที่เราคิดกันก็จะเป็นแบบโอ้มีชีวิตชีวานู่นนี่นั่นแล้วมันจะ healthy แบบตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นแบบไหนนะอันนี้เป็นหนึ่งในคำถามที่เขาคิดตอนที่เขาเขียนบทนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเอามาบูรณาการกันระหว่างงานสร้างเสริมสุขภาวะเนี่ยกับงานดูแลประคับของมันจะช่วยให้คนเราตายได้อย่างมีสุขภาพดีไหมอะไรเงี้ยนะเฮลตี้ค่ะแล้วเขาก็เน้นความแตกต่างอันนี้พูดถึงประเด็นอธิบายอย่างวันนี้ที่คุณมาร์คเขียนไว้เนาะมีการสร้างเสริมสุขภาพแบบประคับประคองเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมคะมีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่แตกต่างจากในบทหรือไม่แล้วก็มีประเด็นใดเห็นต่างจากบทความนะคะทีนี้เขาก็คืออยากจะเอางานสร้างเสริมสุขภาพมาบูรณาการกับงานประคับประคองเขาก็เห็นความแตกต่างก่อนเขาบอกว่า health promotion มันเป็นกลยุทธ์การแทรกแซงด้านสาธารณสุขเป็นกลยุทธ์แต่งาน palliative care เป็นงานบริการที่มุ่งเน้นใช่ไหมคะเดี๋ยวนะมองไม่เห็นสไลด์ตัวเองคนนึงนะที่มุ่งเน้นโรคในช่วงท้ายของชีวิตใช่ไหมคะ
แล้วงาน Health Promotion เนี่ยแก้ไขประเด็นสุขภาพและสังคมที่ซับซ้อนตลอดช่วงชีวิตแต่บางครั้งก็ลืมช่วงสุดท้ายของชีวิตเนาะอย่างที่บอกไว้แต่ถ้าเป็นงาน Palliative Care งานประคับประคองเขาจะดูเน้นอาการและสัญญาณของการสิ้นชีวิตเนาะแต่ที่สิ่งที่ขาดก็อาจจะต้องการเรื่องสุขภาวะ well-being แล้วก็มิติทางสังคมที่กว้างขวางมากกว่าการดูแลอาการให้ตายโดยสบายใช่ไหมคะข้อต่อไปงาน health promotion เนี่ยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้พลเมืองตัดสินใจด้วยตัวเองอันนี้เป็นหลักการของ health promotion เลยนะคะโดยให้ปัจเจกบุคคลเนี่ยควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของตนด้วยนะคะแต่งาน palliative care เนี่ยเขาจะดูที่ผู้ป่วยเป็นหลักโดยจัดการระบบจัดระบบการดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเป็น patient center แล้วก็อยู่ภายในระบบบริการสุขภาพแต่ถ้าเป็น health promotion มันจะเขาจะพยายามให้ออกจากระบบไม่ใช่หมายถึงให้ออกให้ดูกว้างกว่าระบบนะคะอันนี้ค่ะก็คือข้อ4ของ health promotion ว่าเปิดโอกาสให้พลเมืองจัดการตัวเองเพื่อปรับปรุงสุขภาวะโดยรวมทำงานนอกระบบเนาะแต่งาน palliative care จะจัดการผู้ป่วยในระบบของตัวเองทีนี้การบูรณาการนะคะอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายของช่วงนี้ก็คือเขาบอกว่าในธรรมนูญออตตาวาใช่ไหมเขาเน้นว่าในงานของ health promotion เนี่ยเขาจะมี5 area ที่เขาอยากจะให้ take action นะคะแล้วเขาก็เน้นว่า5 area ต้องทำไปพร้อมกันเนาะทำทีละอันมันจะไม่ได้ก็คือ1การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพนะคะเดี๋ยวอันนี้5ข้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยายต่อแต่ว่าเดี๋ยวเอาที่เป็นตัวแบบตัวตั้งไว้ก่อนก็คือในการงานของสุขภาพเนี่ยเน้นการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพทีนี้ถ้ามาเอาแอพพลายเอามาประยุกต์กับงานประคองก็คืออ้าวเราจะเปลี่ยนบริการการดูแลแบบประคับประคองเพื่อเป็นงานสร้างเสริมสุขภาพได้ยังไงไม่ใช่แค่ดูแลเฉยๆตามอาการเนาะอันที่2ก็คือทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพก็ใช้คำว่า healthy policy ไม่ใช่แค่ health policy นะเป็น policy อื่นๆด้วยที่มัน healthy แล้วเขาก็ถ้าปรับมาเป็นงานประคับประคองก็คือเราจะทำนโยบายแบบไหนนโยบายสุขภาพสำหรับช่วงสุดท้ายของชีวิตจะทำได้ยังไงงานที่3เป็นงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาวะใช่ไหมคะก็เป็นของเราก็เป็นชุมชนกรุณาอันนี้ค่อนข้างตรงนะคะอันที่4เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพแต่ว่าถ้าสำหรับงาน palliative care ก็คือสร้างสภาวะแวดล้อมยังไงเพื่อให้ผู้คนสามารถสิ้นชีวิตใช้ชีวิตช่วงท้ายของชีวิตเขาได้อย่างสงบนะคะอันที่5เป็นงานพัฒนาทักษะของบุคคลซึ่งอันนี้ก็จะ translate ไปเป็นความรู้เรื่องความตายและช่วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนที่เราพูดครั้งแรกข้อสุดท้ายอันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนค่ะถ้าจะให้สต็อปแชร์ก็บอกหรือว่าจะแชร์สไลด์ไว้ก็บอกได้นะคะครับผมก็มาดูเปรียบสำหรับท่านที่มาที่หลังนะครับก็เรากำลังคุยกันถึงบทที่15นี้แหละนะครับว่าการดูแลขยายนะครับการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองซึ่งมันก็จะอยู่ในงานของการบริการสุขภาพเนี่ยแต่ว่าการสร้างเสริมก็คือว่าเราจะใช้มาตรการทั้ง5เนี้ยฮะทำยังไงให้ใช้ approach ของการสร้างเสริมเนี่ยประชากรเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นนะครับโอเคก็จริงๆงานโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมักจะเข้าไปอ้างถึงกฎบัตรออตตาวานะครับ5ประการนะฮะ5ประการนี้ก็เดี๋ยวผมเอาส่วนที่เป็นเดี๋ยวผมขอแชร์นะครับที่เป็นกราฟิกนะก็จะเจออยู่บ่อยๆนะครับดูตรงนี้ได้นะครับโอเคเขาก็ทำมาเป็นสัญลักษณ์อันนี้แหละนะฮะอันนี้สสส.ก็ช่วยทำกราฟิกให้อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับมาทำสัญลักษณ์อันนี้นะตรงกลางนี้ก็คือเนี่ยก็มีองค์ประกอบสำคัญ5ประการนะครับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะซึ่งถ้ามาทาบกับงานpublic health งาน health promotion ใน palliative care ก็คือ community compassionate community เลยนะชุมชนกรุณาที่เราทำกันอยู่แหละนะครับอันที่2เป็นเรื่องการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลนะฮะก็จะเป็นแนวการอบรมท
ทักษะบุคคลให้เผชิญความตายอย่างสงบได้นะครับจําพวกงานของการวางแผนดูแลล่วงหน้าให้คนในชุมชนคนในสังคมสื่อสารเรื่องนี้คิดและพูดคุยเรื่องการดูแลระยะท้ายได้นะครับไม่เหนียมที่จะพูดเรื่องชีวิตและความตายนะครับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการตายดีนะครับก็จะเป็นนโยบายเป็นอะไรนโยบายต่างๆนะครับการปรับระบบบริการสุขภาพให้คนที่เข้าถึงได้ยากเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันที่5เนาะเป็นเรื่องของแนว advocate นะครับแนวการผลักดันนโยบายนะก็ท่านใดเห็นยังไงนะครับคือความปกติเราก็จะเข้าใจหรือว่ามีมุมทำงานกับ palliative บางอย่างนะครับพอเห็นกรอบของการสร้างเสริมสุขภาพแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีส่วนใดที่เกิดความคิดเกิดไอเดียขึ้นมากับงานสร้างเสริมสุขภาพก็เชิญนะครับสวัสดีค่ะครับเจนครับสวัสดีครับขอบคุณคุณจิรานะคะเป็นทีมสุขภาพอะค่ะแล้วก็หลังจากได้มีโอกาสได้อ่านเดี๋ยวโปรเฟชั่นกับ Palliative Care ค่อนข้างเปิดโลกมากเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตามเป็นหนังสือพูดเลยค่ะก็คือเราจะไปดูคนไข้ในมุมมองของ illness อะค่ะดูในเรื่องของเขาเกิดปัญหาแล้วว่าเขามีอาการเขาก็เลยเข้ามาในโรงพยาบาลเราเจอกันเพราะอาการแต่ว่าในมุมของ Health Promotion อะมันคือการทำยังไงให้สังคมมันมี Social Determinant ทำให้สังคมมันมีสุขภาวะที่ทำให้คนไข้ไม่ว่าคนไหนก็ตามไม่ใช่คนไข้หมายถึงว่าคนในสังคมไม่ว่าคนไหนก็ตามไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการเขาตระหนักแล้วก็รับทราบว่าเขามีสิทธิ์ที่จะสุขภาพดีในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะซึ่งเป็นคำถามที่ไม่เคยคิดในแง่มุมของคนที่เป็นทีมสุขภาพมาก่อนนะคะแล้วก็มันมีคำหนึ่งที่ในหนังสือเขียนนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคำว่า good death มันเป็น good death ของhealthcare system หรือว่าเป็น good death ของ citizen อันนี้สำคัญมากเลยว่าเรา measure เราวัดประเมินผล good death ยังไงอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปเรียนเรื่อง palliative ของที่เป็น palliative medicine นะคะมันก็จะมีมุมเรื่องของการจัดการอาการใช้ยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของกายจิตสังคมจิตวิญญาณด้วยแต่ว่าพูดถึงเรื่องของsocial networking ค่อนข้างน้อยนะเขาจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของนักสังคมสงเคราะห์อะไรจัดการไปอีกทีนึงค่ะไม่ได้ลงไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรด้วยขนาดนั้นนะคะก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะแล้วก็อาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัว palliative care service อีกทีนึงด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วบริบทสังคมเขาต้องการอะไรจากการบริการทางการแพทย์ด้วยค่ะใช่บางทีเคยเจอประเด็นที่แบบว่าเป็นความหวังดีที่คนไข้ไม่ต้องการอย่างเช่นเราคิดว่าการตายดีคือการที่คนไข้ได้รับการจัดการอาการที่ไม่สุขสบายแล้วก็ไม่มีหายใจเหนื่อยอะไรนี้ใช่ไหมคะก็แนะนำตัวไปว่าเนี่ยมาจากทีมประคับประคองนะหมอมียาที่จะให้จัดการอาการในช่วงระยะท้ายนะคนไข้สนใจหรือว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กลายเป็นว่าญาติเขาบอกว่าถ้าให้ยาตัวนี้เนี่ยคนเขาคิดว่าคนไข้จะหลับมากขึ้นแล้วเขาไม่ต้องการสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าด้วยประเด็นความเชื่อทางศาสนาหรือว่าความเชื่อเฉพาะของเขาเองอ่ะกลายเป็นว่ามันไม่ตรงกันแล้วเราก็เลยกลับมาคิดอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วมันมีประเด็นบางอย่างที่
มันเป็นแง่ของทางสังคมที่ตัวทีมสุขภาพที่บริการพาเลทีฟนะคะต้องเข้าใจประเด็นสังคมนี้ด้วยอะค่ะขอบคุณครับนึกถึงเรื่องเล่าอันนี้แล้วก็ผมนึกถึงในสิ่งเรื่องเล่าอีกอันหนึ่งนะฮะว่าผมไปอ่านเจอที่ไหนสักแห่งหนึ่งว่าการให้ความหมายต่อความเจ็บปวดเนี่ยก็หลากหลายเนาะครับถ้าเป็นแพทย์ก็อาจจะเข้าไปด้วยความรู้สึกว่าความเจ็บปวดเป็นเรื่องไม่โอเคต้องลดนะแต่ว่าก็จะเจอสักไหนก็เป็นงานทางมนุษยวิทยานะครับก็จะมีผู้ป่วยกลุ่มนึงที่รู้สึกดีกับความเจ็บปวดนะครับเพราะว่าเขาจะได้ใช้กรรมอ่ะหมดชาตินี้นะฮะเขากลายเป็นว่าเป็นความโพซิทีฟนะต่อความเจ็บปวดแล้วก็อาจจะทำให้ในความเจ็บปวดนั้นมันอยู่ในระดับที่พอรับได้นะครับแต่นี้ก็เป็นเรื่องซับซ้อนเพราะว่าการใส่ไอเดียว่าความเจ็บปวดเป็นเรื่องดีเพราะช่วยให้บรรลุธรรมหรือว่าอะไรล่ะเป็นมันก็อาจจะไปกดหรือทำให้ผู้ป่วยอีกจำนวนนึงอ่ะใหญ่เลยแหละที่เข้าไม่ถึงมอร์ฟีนหรือปฏิเสธมอร์ฟีนทั้งที่อาจจะเป็นอะไรที่ช่วยเขาได้ทำให้จิตเขาสงบนะฮะเรื่องนี้ก็นำไปสู่ความไอเดียที่ว่าเออเราเคยคิดเรื่องสุขภาวะในช่วงท้ายหรือเปล่านะฮะคือมันมีการตายดีมันมีการตายที่เฮลตี้หรือเปล่านะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะคุยกันเยอะในคลาสเตรียมตัวตายนะครับว่าเราอยากตายแบบไหนแล้วเรามาฝึกการตายดีนะที่มีความพร้อมกันเถอะนะฮะก็จะพูดไปถึงการวางจิตวางใจอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็อยู่ในแอเรียของนั่นแหละประเด็นที่เราไม่ค่อยได้คุยกันว่า healthy end of life เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าจะโปรโมทให้คนคุยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพแบบและการดูแลประคับประคองนะครับมีท่านใดอีกไหมครับในหน้างานหรือว่าจากประสบการณ์เนาะพอได้ยินคำว่าการ health promotion and palliative care มีเรื่องที่อยากจะแชร์แลกเปลี่ยนหรือเปล่าครับเชิญนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอปิดกล้องนะคะพอดีไปผ่าตัดเล็กที่หน้าอีกนุชนะคะหรือว่าดวงกมลนะคะโดยส่วนตัวไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับ palliative care โดยตรงแต่ว่าคุณแม่เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาแบบนี้นะคะแล้วก็ในมุมของดะที่ได้ดีใจที่ได้อ่านสรุปของคุณจุ๋มด้วยทำให้การง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะมีมุมเรื่อง area ที่5ของกฎบัตรอัตตาว่าค่ะในมุมของเรื่อง individual skill development ที่เป็นพัฒนาทักษะนะคะในของอัตตาว่าเองอ่ะจะพูดถึงความรู้เรื่องการตายในช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่นุชมองเห็นว่าสังคมไทยอย่างที่เห็นที่แบบโรงพยาบาลจุฬาอะไรเงี้ยคือมีความประทับใจว่ามันบียอนกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ความรู้เรื่องการตายแต่ว่าเป็นความรู้เรื่องการเตรียมตัวตายอะไรเงี้ยค่ะในส่วนตัวเองอ่ะเห็นเขามีจัดงานแบบพวก how to ทิ้งเสวนาภาพยนตร์กับผู้สูงอายุแบบดูหนังกันแล้วก็คุยกันเรื่องโรคชอบสะสมของคือว่ามันจำเป็นว่าการเตรียมตัวตายอ่ะเรื่องการเคลียร์ของการจัดการต่างๆในชีวิตอ่ะมันนำไปสู่การตายดีอ่ะสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคบ้านหรือว่าจัดการยังไงบริจาคยังไงหรือทำให้มันแบบไม่ต้องกังวลหลังค่ะตอนก่อนที่จะตายอ่ะค่ะก็ประมาณนี้คือรู้สึกว่ามันในกฎบัตรอาจจะพูดแค่เรื่องของการตายอย่างเดียวหรือว่ามุมของเรื่องสุขภาพการเคลียร์ของอะมันถึงเป็นสุขภาพใจอะมันถึงเป็นการอยู่ในแบบสภาวะแวดล้อมที่ดีอะค่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรแบบเราทำอะไรดีกว่านั้นแล้วหรือเปล่าค่ะขอบคุณครับแล้วก็ถ้าช่วงนี้นี่ก็มีคนที่ทำจับเรื่องนี้นะมาเป็นองค์กรที่สนับสนุนการทิ้งการอะไรโลของจัดการของผู้จากไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีองค์กรด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่ทักษะส่วนบุคคลหรือว่าองค์กรที่ทำเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับเนี่ยถ้าอาจจะมาจากแรงบันดาลใจ move to heaven นะครับก็ได้หรือว่าประเด็นการทำงานของญี่ปุ่นนะก็จะมีองค์กรจัดการคนที่เสียชีวิตแล้วนานแล้วอะไรเงี้ยมาช่วยเคลียร์ของนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกัน
ายดีและการดูแลความสูญเสียนะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับเชิญครับถ้าไม่มีแล้วคุณจุ๋มมีพูดถึงต่อไหมหลังจากนัดแรกแล้วครับเชิญครับนี่ครับมันจะเป็นขยายความของ5 area เนาะว่าในทาง palliative care เราจะทำอะไรได้บ้างโอเคไม่เดี๋ยวนะมันเป็นคนละอันกันด้วยแป๊บหนึ่งนะคะครับผมอันนี้เห็นเต็มสกรีนหรือยังคะเต็มนะครับเต็มนะโอเคโอเคค่ะก็จริงๆอันเนี้ยถ้าไปอ่านในตัวเปเปอร์จริงๆนะคะโอ้โหมันเยอะแบบเยอะอันนี้คือรู้สึกว่าที่สรุปมันเป็นภาษาไทยวันนี้น่าจะสัก 15% ของทั้งบทนะคะแต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับแอเรียแรกที่เราบอกว่าการดูแลแบบประคับประคองที่มันสร้างเสริมสุขภาพเป็นยังไงเนาะเรื่องแรกก็อาจจะมีเรื่องชี้แจงความคาดหวังที่เกี่ยวกับการดูแลระยะสุดท้ายแบบที่สมจริงเพราะบางทีถ้าคนไข้หรือญาติไม่เข้าใจมันก็อาจจะทำให้เขารู้สึกสับสนหรือผิดหวังนะคะแล้วก็มีตรวจสอบให้แน่ใจว่าประชากรด้อยโอกาสแต่นี้ขอโทษนะเราอาจจะแปลไม่ค่อยสวยแบบunder privilege อ่ะค่ะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการนี้นะคะนอกจากนั้นมันก็จะมีเรื่องส่งเสริมกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเนาะแล้วก็มีสร้างขีดความสามารถในภาคส่วนอื่นๆนอกเหนือจากการให้การศึกษาเพราะว่าทางทีม palliative care หลายที่ไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยก็จะเน้นเรื่องการศึกษาแต่เขาก็จะอาจจะไม่ได้ดูเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการพัฒนาและนำนโยบายส่งเสริมเนี่ยสุขภาพมาใช้ในการดูแลแบบประคับประคองซึ่งมันจะเป็นข้อ2นะคะไอเดียที่2แล้วก็มีความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนอื่นๆในการใช้แบบแนวบูรณาการนะแต่ถ้าอยากได้ตัวอย่างแบบที่มันแบบชัดๆอันนี้ต้องขอไปอ่านสรุปภาษาอังกฤษก็ได้สรุปภาษาอังกฤษก็ยาวกว่านี้นะคะ อันที่2ก็คือเป็นนโยบายเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็ใช้คำว่า healthy public policycross all sector เนาะก็คืออยากจะให้มีเขาไม่ใช่คำว่า health policy จะใช้ว่า healthy ก็คือต้องจัดการอุปสรรคที่มันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีเนี่ยแล้วก็ทำให้คนอะสามารถทำเลือกอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพได้แล้วมันก็คืออย่างเช่นบอกว่าถ้าสมมติว่าคนไม่สามารถเข้าถึงอาหารแหล่งอาหารที่มีคุณค่าอย่างเงี้ยบอกให้เขากินให้แบบมีสุขภาพดีให้กินให้ถูกสุขภาพมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นฝั่ง palliative care ก็อาจจะมีการรณรงค์ผลักดันนโยบายข้ามภาคส่วนเนาะไม่ใช่เฉพาะภาคสุขภาพซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกับครั้งที่2นะคะที่เราพูดถึงเรื่อง advocacy นะคะเพื่อขจัดอุปสรรคแล้วก็ให้ประชาชนมีประสบการณ์ช่วงสุดท้ายของชีวิตได้แล้วก็ความเท่าเทียมนะคะแล้วก็อย่างที่เขาบอกนโยบายที่มีอยู่ปัจจุบันมันก็จะจำกัดอยู่ในแค่ภาคสุขภาพอาจจะลืมเรื่องปัจจัยกำหนดสุขภาพต่างๆแล้วก็อาจจะลืมนึกถึงกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็เขาก็เน้นเอาความเชี่ยวชาญจากชุมชนในชุมชนเนี่ยในคอมมูนิตี้มันมีความเชี่ยวชาญหลากหลายแล้วเอามาปรับเพื่อใช้ปรับปรุงประสบการณ์ช่วงสุดท้ายของชีวิตในระดับ population ประชากรเนาะเขาก็ใช้คำว่าเนี่ยอย่างที่คุณมาร์คก็พูดตอนแรกเหมือนกัน end of life should be everybody business ช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยควรจะเป็นกิจธุระของทุกคนนะคะไม่ใช่แค่การแพทย์หรือส่วนใดหรือครอบครัวอะไรเงี้ยอันที่3ก็จะเป็นเรื่องชุมชนกรุณานะอันนี้ก็โอ้โหยาวมากเหมือนกันท่อนนี้สรุปมาสั้นๆก็คือเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนโดยพลเมืองนะคะไม่ใช่ขับเคลื่อนโดยภาคส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็มองหาแล้วก็นำจุดแข็งหรือว่าทรัพยากร resource ในชุมชนมาใช้ประโยชน์แล้วก็มองหาวิธีการแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนแล้วก็ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็หนึ่งในหลายอย่างที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือเขาจะใช้หลักเกณฑ์อันนี้ค่ะ leaders ซึ่งอันนี้เอามาจากออสเตรเลียเนาะเขาจะใช้คำว่า leading from behind เนี่ยก็คือเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนคือเราอาจจะช่วยหน่วยงานอะช่วยเข้าไปนำแต่นำจากข้างหลังอะแบบดันนะคะอันที่สองก็คือ
ensuring broad community participation ก็คือให้เขาเรียกอะไรให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมนะคะอย่างกว้างขวางอันนั้นก็คือเป็น asset based approach แปลว่าใช้หาจุดแข็งแทนที่จะเป็น problem based จะเป็น asset เอาจุดแข็งมาเป็นตัวนำนะคะ design yourself out of job ก็คือเวลาทำงานพัฒนาชุมชนเนี่ยคือต้องดีไซน์งานให้เราอะตกงานหมายถึงคนที่เข้าไปช่วยนำตอนแรกค่ะก็คือวางแผนให้เขาว่าทำงานเองได้แล้วเราก็สร้างการตัดสินใจเองเราจะได้ไปทำอย่างอื่นว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็มี exit strategy ก็อีกคล้ายๆกันก็ว่าส่งเสริมให้เขาดูแลกันเองเราวางแผนเอาตัวเราออกจากงานตั้งแต่ต้นนะคะอีกอันนึงก็คือ recognizing community as expertเขาอะคือผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เรานะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องความยั่งยืนแต่ว่าเวลาการเริ่มต้นงานพวกนี้แล้วก็การลงทุนอะไรในกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยต้องลงทุนในกลยุทธ์ที่เขานำไปใช้ต่อได้เท่านั้นถ้าเขาทำได้เฉพาะตอนที่เราอยู่กับเขาไม่ต้องทำนะคะเพราะหนังสือจะไม่ได้พูดแบบนี้นะอันนี้เราพูดเองอันนี้ข้อ3นะคะข้อ4ก็คือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเนาะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยdevelop environment that allow people ก็คือให้คนมนุษย์ทุกคนอันนี้เป็นหลักของ health promotion ให้ทุกคนอ่ะสามารถ fulfill potential อ่ะได้ศักยภาพสุขภาพของตัวเองอย่างสูงสุดนะคะก็คือไม่ต้องไปส่งเสริมเขาหรอกเอาอุปสรรคออกก็พอประมาณนี้นะอันนี้ถ้าพูดสั้นๆก็คือสร้างสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพและทางสังคมเนี่ยใหผู้คนน่ะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะป่วยหรือพิการหรือว่าตอน dying ก็คือตอนใกล้จะเสียชีวิตนะคะเป็น healthy setting เนาะแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนทำงานโดยเฉพาะพวก stakeholder เนี่ยเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะ culture อันนี้ก็คล้ายๆกับที่ Peaceful Death ทำอยู่วางแผนกิจกรรมเพื่อ well-being สุขภาวะทำความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสภาพแวดล้อมอันนี้แล้วก็เข้าบริการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมอันนี้มันอาจจะดูเป็นรูปนามธรรมนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องไปดูเพิ่มในตัวบทนะเขาจะบอกละเอียดนิดนึงอันที่5อันนี้ก็คือพัฒนาทักษะระดับบุคคลอันนี้จะคล้ายๆกับบทที่13ครั้งแรกที่เราคุยกันนะคะว่าเรื่องการตายช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาก็จะเน้นเหมือนบทที่13ว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญพัฒนาทักษะสำคัญแต่มันไม่ใช่ the only thing เนาะมันไม่ใช่แบบแค่ทำให้ความรู้ต้องดูปัจจัยกำหนดโครงสร้างสุขภาวะด้วยนะคะแล้วก็ความรู้เรื่องความตายมันเป็นความรู้ทั้งความรู้ที่เป็นความรู้แล้วก็ความสามารถเชิงปฏิบัติสำหรับการดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะทีนี้เขาก็พูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะเราก็มันต้องก้าวข้ามเรื่องคนที่เข้าไม่ถึงหรือขาดนโยบายหรือสภาพแวดล้อมมันก็จะกลับไปข้ออื่นๆเนาะให้ความรู้แล้วก็ต้องไปทำด้านอื่นๆด้วยที่บอกว่า5 area ต้องทำไปพร้อมๆกันไม่ใช่ทำแค่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ใช้คำว่าเราต้องไปไกลเพียงกว่าแค่ psychosocial care ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายสาธารณสุขเขาใช้คำว่าอะไรก็เลยใช้ว่าการดูแลด้านจิตสังคมไม่รู้ว่าตรงไหมอันนี้ก็อยากถามเหมือนกันค่ะว่า psychosocial care เนี่ยมันคืออะไรล่ะคะ ในฐานะคนนอกสายโอเคอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราขอตอบขออนุญาตตอบเรื่องจิตสังคมกันนะเวลาถ้าอย่างสมมติไปฝึกที่การุณรัตน์ค่ะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของเวลาไปฝึกที่การุณรัตน์แล้วกันค่ะเขาก็จะมีการซักประวัติเรื่องของร่างกายอะค่ะร่างเรื่องของดีซีแล้วก็จะมีเรื่องของจิตสังคมนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของซักประวัติครอบครัวค่ะว่าที่บ้านมีแบบว่าใครเป็นเชียร์กิเวอร์ใครเป็นพ็อกซี่ใครเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เหมือนจะเป็นเหมือนจีโนแกรมไว้อะค่ะว่าถ้าเชียร์กิเวอร์คนนี้ไม่สามารถดูแลได้ใครจะเป็นรีซอร์สคนต่อไปที่จะมาดูแลคนไข้คนนี้ค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของครอบครัวเราก็จะเป็นเรื่องของไฟแนนเชียลที่จะมาดูเป็นหลักประมาณนึงค่ะที่แตกต่างไปจากmedicine อื่นๆนะคะก็จะมีการซักประวัติตรงนี้เพิ่มมากขึ้นในคนไข้พอเลยค่ะแล้วก็นอกจาก disease กับ
นอกจากเรื่องตัวลูกเรื่องการจัดการอาการก็จะมีการซักประวัติเรื่องจิตสังคมแล้วก็ที่คิดว่าน่าจะต้องไปไกลกว่าจิตสังคมคือดู impact ของการเดทของคนไข้คนนี้ค่ะมันกระทบสังคมในวงกว้างยังไงแล้วก็เราสามารถทำให้ impact นี้มันเปลี่ยนแปลงทำให้มัน empower เรื่องของ health promotion ต่อการตายดีได้ยังไงค่ะคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะซึ่งเท่าที่ฟังมันหมายถึงว่าเท่าที่กลับมานั่งคิดเองตัว palliative care service ยังทำงานแยกกับตัว health care promoter หรือว่า health promoter คนที่แบบพัฒนาเรื่องของการเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แต่เรื่องของการแบบพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ตกบุคลากรใช่นึกคำไม่ออกเงินไม่เคยเจอด้วยค่ะจริงจริงถ้าเหมือนจบงานก็คือจบไปก็แต่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจคุณครับพี่จะมีต่อพอจะตอบคำถามไหมโอเคก็ผมคิดว่าไอ้ตัวจบละหมดสไลด์แล้วค่ะหมดแล้วเหรอโอเคครับก็ผมคิดว่าไอ้ประเด็นข้อ5นะต้องไปไกลกว่าการดูแลด้านจิตสังคมเนี่ยมีความแบบว่าล้อเลียนบุคลากรพาลิเอทีฟอยู่หน่อยๆว่าปกติก็จะดูแลทางกายเป็นหลักแล้วก็ดังนั้นมันไม่พอต้องดูแลจิตสังคมด้วยนะครับแต่ว่าการดูแลการสร้างเสริมป้องกันให้คนมีความเข้มแข็งมีความพร้อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลอีก3มิติแต่ว่าต้องทำงานก่อนหน้านั้นแล้วต้องทำงานกับโครงสร้างซึ่งก็อาจจะก็จะย้อนกลับไปผมเห็นข้อหนึ่งนะฮะก็ประทับใจเหมือนกันก็คืออยากคาดหวังว่าบุคลากรพาลิเอทีฟจะทำทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นอันตรายอีกอย่างหนึ่งว่าบุคลากรพาลิเอทีฟต้องทำทุกอย่างซึ่งมันก็จะมากเกินไปเกินหน้าที่แล้วก็เกินศักยภาพเกินบทบาทนะครับมันต้องรวมเอาคนอื่นๆน่ะที่มีหน้าที่อื่นๆบทบาทอื่นๆอาชีพอื่นๆเข้ามารู้จักเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันนะฮะให้มันเป็นธุระของทุกคนจริงๆนะครับก็ดังนั้นถูกแล้วถ้าบุคลากรพาลิเอทีฟจะดูแลจิตสังคมแต่ที่ไม่พอคือว่าก็ต้องเชื่อมการดูแลจากส่วนอื่นๆเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับอันหนึ่งที่มีบทบาทมากๆอ่ะเนาะเราก็เห็นความสำคัญเห็น impact เห็นผลกระทบเลยก็คือถ้าองค์กรท้องถิ่นนะฮะอบต.เนี่ยเข้าใจงานพาลิเอทีฟนะครับก็ช่วยได้เยอะนะเช่นช่างซ่อมบ้านน่ะช่างติดราวบันไดอ่ะครับนะหรือว่าช่างทำทางเลื่อนน่ะแค่เขารู้จักพาลิเอทีฟแล้วเขารู้ว่าการทำห้องน้ำให้ดีการไปช่วยทำความสะอาดบ้านให้ดีเนี่ยมันทำให้บ้านเขาหน้าตายนะครับนะเป็นที่ดูแลที่ดีนะครับทำให้คนป่วยสบายใจที่จะเสียชีวิตอยู่ที่บ้านอะไรแบบเนี้ยก็อันนี้แหละก็เป็นบุคลากรพาลิเอทีฟด้วยแล้วก็สะท้อนคอนเซปต์ที่เป็นเรื่องการสร้างเสริมป้องกันนะฮะดังนั้นการไปมาหาสู่กันระหว่างบุคลากรแล้วก็องค์กรสังคมอื่นๆนะครับแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้คุณค่าเสริมพลังซึ่งกันและกันเนี่ยนี่ก็คือ approach หนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพครับอ่ะก็นะก็ครบตัวบทความแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น floor เปิดและว่าพอเรียนรู้จุดประกายการสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็การดูแลประคับประคองว่ามันมี5องค์ประกอบนะนะครับทักษะส่วนบุคคลก็จำเป็นนโยบายชุมชนและระดับชาติก็จำเป็นนะครับต้องอะไรล่ะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนะครับบริการพาลิเอทีฟก็ต้องขยายความรู้ตรงนี้ให้เยอะๆครับแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนี้ก็จำเป็นทั้งหมดเนี้ยช่วยให้พาลิเอทีฟมันขยายนะครับคนเข้าถึงได้มากขึ้นสภาพแวดล้อมก็เข้มแข็งมากขึ้นชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นที่จะดูแลกันเองแล้วก็ร่วมมือกับระบบสุขภาพได้ครับก็เป็นคำถามที่ตั้งไว้นะครับว่าพอเรียนรู้เรื่องนี้แล้วท่ากับงานของตัวเองนะครับเห็นอะไรที่แตกต่างกันมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนครับในประเทศไทยเห็นอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวที่นอกเหนือจากสิ่งที่ตำราเขาแนะนำไว้นะครับหรือประเด็นการเรียนรู้อื่นก็ได้ครับก็เชิญวงเป
เปิดนะครับมีเวลาคุยกันตรงนี้ประมาณสัก20นาทีครับเชิญนะครับคุณเจ๊เปิดกล้องนะครับเปิดไมค์หรือเปล่าค่ะก็เห็นเงียบๆกันก็เลยแสดงความเห็นซะหน่อยนะคะครับคือเวลาเอาโมเดลเมืองนอกมาเนี่ยฮะพอดีตัวเองเคยทำงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในด้านที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวในออสเตรเลียมานานนะคะแล้วก็คือจะไปคลุกอยู่วงในของ NGO แล้วอีกวงการหนึ่งที่เข้าไปคลุกวงในก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนการเป็นที่ปรึกษารัฐบาลทางนั้นนะฮะที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าความแตกต่างมันใหญ่หลวงนะฮะของไทยกับเมืองนอกอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลทางนั้นเนี่ยเขารู้ถึงขีดจำกัดของเขาว่าเขามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนโยบายหรืออะไรก็ว่าไปแต่เขาrecognizeมากเลยว่าเขาไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะมาลงรายละเอียดนะฮะขณะที่ดิฉันเพิ่งเข้ามาในวงการทางด้าน palliative care หรือว่าอยู่ดีตายดีเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่อย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจอะไรเนี่ยแล้วก็มี NGO อย่างเช่น Peaceful Death หรือว่าชีวมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่างานล้นมือรัฐบาลที่สำคัญคือรัฐบาลของเราเนี่ยไม่ได้พยายามจะสสสนี่ดีนะฮะเห็นให้ทุนเยอะมันก็ดีอะค่ะแต่ว่าในระดับโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยบริบทของเขาเวลาเขาพูดถึงภาคประชาสังคมอะไรอย่างเงี้ยเขาอัดเงินลงไปเต็มที่เลยนะคะNGO เช่นที่ทำเรื่อง DB เมืองนอกเนี่ยที่ดิฉันเคยทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเขามีสถิติเลยว่ามีผู้ถูกทำร้ายแค่ไหนดังนั้นเขาต้องอัดเงินไปแค่ไหนแล้วเราไม่ใช่องค์กรเดียวนะคะจะมีหน่วยงานที่ไปดูแลเรื่องบ้านหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนั้นแต่ละ NGO เนี่ยแบบเงินสนับสนุนเต็มที่ตามสถิติของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วอย่างเช่นการค้าการลงทุนเหมือนกับไม่ต้องการ NGO แต่ก็ต้องการเขารู้ว่ารัฐบาลอาจจะมีเงินช่วยเหลือเอกชนว่าเฮ้ยถ้าคุณส่งออกนี่ฉันจะยัดเงินให้คุณไปเลยอะไรเงี้ยแต่มันผิดกับ WTO กฎของ WTO เขาก็มาสร้าง NGO เพื่อที่จะไปดึงบริษัทเก่งๆของออสเตรเลียมาหรือว่าทำนู่นทำนี่ให้อะไรประมาณนี้ค่ะคือรัฐบาลที่นั่นเนี่ยของเมืองนอกเนี่ยเขารู้ตัวดีว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนดังนั้นเขาจะงบประมาณเนี่ยอัดลงไปเพื่อที่จะให้เกิดภาคประชาสังคมเกิด NGO ที่มีพลังแต่ของเราเนี่ยแบบต่อสู้กันมากเลยทั้งหมอทั้งพยาบาลโอเวอร์โหลดแล้วก็แผนการของ Peaceful Death เองเนี่ยจะเพิ่มปริมาณคนในวงการแพทย์จะเอายังไงจะต้องทำบทวิจัยเพื่อไปให้เขาคือแบบคือในข้อดีก็คือว่าเราประชาชนเราฉลาดมากเลยอะ NGO เราเข้มแข็งมากแบบนำหน้ารัฐตลอดอะไรเงี้ยแบบเป็นที่ชื่นชมนะคะคือแต่ในส่วนหนึ่งก็เหมือนกับว่าความต่างของประชาชนที่นั่นกับที่นี่นะคะคนที่นั่นเขาไว้ใจรัฐบาลมากเลยคือฉันให้ภาษีคุณไปเนี่ยแบบสบายมากแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยแล้วคุณไปให้ฉันคุณจะหลีดอะไรก็หลีดไปเถอะเพราะคุณเก่งกว่าฉันแต่ที่นี่เนี่ยแบบคุณต้องแบบแอคทีฟมากไปเอาบทเรียนจากเมืองนอกมาขนขวายทำงานโอเวอร์โหลดอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากค่ะคนไทยเก่งมากประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับก็สะท้อนสั้นๆนิดนึงนะครับว่าก็เป็นอะไรล่ะก็จริงนะไม่รู้จะพูดอะไรเจอแล้วกันเจอแล้วกันนะครับแค่นี้ประเด็นอื่นๆนะครับเชิญครับขออนุญาตส่งเสียงนิดนึงเชิญครับคุณหงครับเชิญครับต่อจากคุณเจี๊ยบก็ฟังแล้ว รู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในประชาชนคนหนึ่งที่เหมือนกับเรามีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยตรงแล้วหนูก็ใช้ palliative care เหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนหลังๆพอเรารู้เรื่องเราก็ไม่ใช่สายยื้อเพราะเราก็เห็นอยู่ว่าแม่เราลำบากอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะมันลำบากกันทุกฝ่ายทั้งตัวคนไข้เองทั้งตัวเราทั้งตัวพี่เลี้ยงก็รู้สึกว่าก็น่า
ส่วนตัวน่าจะเป็นอีกหนึ่งประชาชนที่ช่วยขวนขวายในการที่จะนำประสบการณ์ตัวเองแหละเหมือนกับเนี่ยจะพยายามจะทำออกมาเป็นอีบุ๊กเป็นอะไรเนาะแล้วก็ผมก็จะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่าหลายๆคนที่เหมือนกับเคยประสบโรคร้ายๆมาหรือว่าในภาวะสุดท้ายของโรคอ่ะรู้สึกว่าประชาชนก็จะมีช่องทางประมาณนี้ที่จะทำหนังสือหรืออะไรที่แบบจะช่วยเผยแพร่เพื่อให้เป็นแบบเป็นความรู้หรือผมคิดว่ามันเป็นการเตือนน่ะให้เราเตรียมตัวล่วงหน้าในในหลายๆมิติของชีวิตนะคะเวลาเตรียมตัวอย่างเงี้ยใช่เหมือนการเงินบ้างหรือว่าผู้ดูแลบ้างเนาะหรือว่าการงานการอะไรคือพอมันมีผู้ป่วยติดเตียงหรือไม่ต้องติดเตียงก็ได้แต่ว่าถ้าแก่ตัวไปถ้าอะไรที่เราดูแลตัวเองไม่ได้แล้วมันจะกระทบอีกคนอีกอะไรขึ้นมาทันทีเลยแบบนั้นแหละหนูก็เลยรู้สึกว่าก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ก็คงจะช่วยเป็นกระบอกเสียงถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนอื่นได้ด้วยค่ะอันนี้ก็น่าจะอยู่ในประเด็นสุดท้ายไหมที่ว่าเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะเลยพอดีมาใหม่ก็พยายามจะเชื่อมโยงกันอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณหงครับใช่เลยนะจริงๆก็บทเรียนของแต่ละคนมันมีผลกระทบมากเลยนะที่เราจะผลิตเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่มีประสบการณ์ของตัวเองนะครับอันนี้ก็ผมก็จะในเครือข่ายของพี่ฟูดเดสนะฮะการมีกลุ่มคนเหล่านี้ที่กล้าเปิดตัวนะฮะด้านหนึ่งการย่อยประสบการณ์ของตัวเองเขียนมันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการเยียวยานะครับตัวเองขณะเดียวกันเรื่องนี้มันก็เป็นตัวแทนของคนที่เผชิญนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเล่าที่อยู่ในหนังสือเท่านั้นแหละแต่ว่าคนที่ได้รับผลจากเรื่องเล่าครับเขาแทร็กแล้วก็ตามมาขอคำปรึกษาแล้วก็เกิดกลุ่มสนับสนุนกันได้นะครับอันนี้ก็หลายๆคนที่แชร์บทเรียนไว้เนี่ยผ่านไปก็จะบทเรียนนั้นก็จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับก็ทำให้เกิดโนดเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับที่จะช่วยเหลือดูแลกันในที่ต่างๆครับซึ่งถ้าภาครัฐเห็นความสำคัญเรื่องนี้นะบุคลากรเหล่านี้มีคุณค่ามากเลยนะครับก็น่าจะไปหยิบมาเป็นไปสนับสนุนให้โหนดตอนนี้มันแตกออกไปนะครับแล้วก็จะได้มีผู้ให้ความช่วยเหลือมีมิตรภาพบำบัดที่หลากหลายนะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วผมก็จะเห็นอยู่ในกองทุนสร้างเสริมสุขภาพอยู่เหมือนกันนะเขาก็สปสช.ก็มีกองทุนมิตรภาพบำบัดนะครับเข้าไปส่องดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น approach ที่ดีเป็นการรวมกลุ่มที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าการเข้าถึงกองทุนเข้าถึงแหล่งทุนนี้มันก็จะมีพิธีนะฮะที่ถ้ายากเกินไปเนี่ยคนก็จะไม่ใช้หรอกนะก็ใช้เงินส่วนตัวบริจาคกันหรือว่าอะไรล่ะก็เงินชุมชนนะพระป่าอะไรแบบเนี้ยก็ไปกันได้นะครับแต่ว่ามันก็จะดีถ้าเกิดว่ามีผู้นำแล้วอยากจะแชร์บทเรียนเนี่ยใช้ทรัพยากรส่วนนี้เนี่ยสร้างเครือข่ายการดูแลที่เป็นธรรมชาตินะครับอีกอันนึงที่อาจจะเป็นตัวนโยบายด้วยนะครับก็คือเรามีสิ่งที่เรียกว่ากองทุนสร้างเสริมสุขภาพอยู่นะครับของสปสช.นะฮะแต่ว่าด้วยความที่กองทุนอันนี้เนี่ยมันก็จะไปในเชิงการแพทย์นะครับคือสร้างเสริมสุขภาพยังไงให้คนป่วยน้อยก็เข้าหมวดคลินิกแล้วนะครับแต่มันจะมีกองทุนสร้างเสริมกองทุนสุขภาพสปสช.ท้องถิ่นอันนี้เปิดกว้างสำหรับการทำงานสร้างเสริมสุขภาพการดูแลประคับประคองได้นะครับซึ่งเราก็จะต้องทำคืออะไรคอนเซปต์เนี้ยมันยังไม่ไปอยู่ในกองทุนนี้นะครับก็พยายามผลักดันกันอยู่ว่าเมื่อไหร่ที่คอนเซปต์นี้ไปอยู่ในกองทุนสปสช.ท้องถิ่นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำให้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการดูแลประคับประคองมันขยายต่อไปนะครับอันนี้เห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วจากการรีวิวงานกองทุนสปสช.นะครับก็ผลักดันกันต่อไปนะครับโอเคมีประเด็นหนึ่งที่ในบทความเขียนไว้ว่าภาคส่วนที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องไปให้ถึงคนชายขอบคนที่เข้าไม่ถึงการดูแลประคับประคองนะครับซึ่งอันนี้พี่ซุ้ยมีประสบการณ์แล้วก็ทำเรื่องนี้อยู่กับงานผู้ต้องขังงานคนไร้บ้านนะครับอยากถามนิดนึงว่า
ไอ้คอนเซปต์เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการดูแลประคับประคองพอไปจับกับกลุ่มคนที่เข้าถึงยากๆเนี่ยมีอะไรจะแลกเปลี่ยนมาแชร์กับในวงบ้างครับมันสำคัญแค่ไหนที่จะทำให้ palliative care ไปให้ถึงคนที่เข้าถึงได้ยากครับไม่แน่ใจพี่ซุยสะดวกหรือเปล่าครับอาจจะอยู่บนรถอยู่นะครับก็เดี๋ยวเมื่อไหร่สะดวกก็ค่อยว่ากันนะครับใครมีประเด็นอะไรอีกไหมครับเชิญนะครับมีเวลาประมาณ10 นาทีเชิญครับคุณกิ๊กครับก็กิ๊กก็อยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะคือตอนนี้ก็ใกล้เกษียณค่ะอีก3 ปีพอดีได้รับปรับตำแหน่งเป็นทำการพิเศษจริงๆกิ๊กก็ดูแลเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องไม้ของโรงพยาบาลและเครือข่ายทั้งหมดของอำเภอนั้นนะคะเสร็จแล้วกิ๊กก็สนใจจิตอาสาบังเอิญเพื่อนได้ให้เข้ามาอบรม ICU ของคุณอรุณชัยอะค่ะก็ตอนแรกอบรมก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ค่ะพอกลับมาก็ลองท้าทายก็ได้เจอแล้วก็ได้ทำเคสแล้วก็ได้มีโอกาสนำไปสู่อีกภพหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเข้าใจตัวเราเข้าใจคนไข้เข้าใจคนรอบข้างเขาแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะศึกษาเรื่องpalliative careเพื่อให้ชุมชนของเราซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆอำเภอเราประชากรไม่เยอะให้เข้าใจแต่มันก็เป็นการยากพอดีกิ๊กค่ะมีลูกทำเพจเด็กเพชรพาหลงซึ่งเราก็มีโครงการว่าเราจะเอาเรื่องนี้เข้าไปให้กิ๊กพยายามพูดคุยแต่ตอนนี้ยังนะคะกิ๊กพยายามโพสต์ในของกิ๊กเองก่อนซึ่งคนก็เข้ามาอ่านกันไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะโดยที่แบบเอาสั้นๆให้ได้ใจความเพื่อว่าอยากจะให้แบบคนไทยเข้าใจในการดูแลการคับประคองมากขึ้นเพราะในการเจอคนไข้คือคนไข้ก็ยังไม่เข้าใจสมุดเบาใจก็ยังไม่รู้คือยังไม่มีคนที่รู้มากๆค่ะกิ๊กก็พยายามว่าจะช่วยตรงนี้ค่ะให้คนไทยเราอะเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยที่ตัวเราเองเราต้องเข้าใจก่อนก็พยายามมาศึกษาให้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็จะช่วยผลักดันให้อำเภอของกิ๊กเข้าใจมากขึ้นค่ะขอบคุณครับก็อนุโมทนาด้วยนะครับนี่ก็ impact เนาะจากงานของกลุ่ม ICU นะครับซึ่งตอนแรกก็คือพอเป็นกลุ่มที่พูดถึงการผลิตอาสาสมัครเนี่ยก็จะมันมี approach หลายแบบนะแบบแรกคือแบบต้องการผลิตอาสาสมัครนะฮะที่เป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็พยายามฟอร์สให้เกิดระบบแบบนี้ได้อย่างทั่วไปตัวอย่างเช่นงานอสมนะครับหรือว่าระบบลองเทอมแคร์อะไรแบบเนี้ยก็จะแบบออกแบบระบบให้มันเป๊ะมากๆเลยนะครับมีอะไรตัวช่วยมีโฟลว์ต่างๆที่ชัดเจนของคุณอรุณชัยนะฮะ ICU เนี่ยมองอีกแบบหนึ่งก็คืออาสาสมัครคือการสร้างทักษะระดับบุคคลให้ไปดูแลครอบครัวดูแลเตรียมตัวสำหรับตัวเองและคนในครอบครัวได้นะครับขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่ออกแบบกิจกรรมที่คนที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงเข้ามาเสริมทักษะเข้ามารวมกลุ่มกันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้ความกรุณาปล่อยให้ประโยชน์จากการอบรมเนี้ยงอกงามขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าคนในแวดวงชุมชนกรุณาเนาะก็ผ่านการอบรมจาก ICUแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ดีเนี้ยมาขยายความกรุณาต่อไปนะครับก็คล้ายๆกับก็เป็นความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่ออกแบบสภาพแวดล้อมให้มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนะครับแล้วจะไปโตเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะก็อนุโมทนากับกิจการนะครับของ ICU แล้วก็ผู้ที่ได้รับประโยชน์แล้วจะไปขยายต่อนะส่งต่อความกรุณาในเวที่เราถนัดในบทบาทที่เราใช่นะฮะแล้วการงอกเงยเนี่ยงอกงามมันก็จะมีความหลากหลายนะครับโอเคมีเวลาอีกสักประมาณ5 นาทีนะครับทางใครอยากเนี่ยยังอยากมีประเด็นอะไรสะท้อนนะครับประสบการณ์หรือว่าความคิดไอเดียจากเซสชันนี้นะครับจากบทความนี้ก็เชิญเลยนะครับนุ้นไม่มีอะไรแชร์เพิ่มนะคะเพียงแต่ว่ามีคำถามอยากถามว่าการทำงานหรือว่าโมเดลแบบpalliative care ของประเทศไทยเนี่ยคือใช้หนังสือ public health palliative care นี้เป็นโมเดลหรือเปล่าคะอย่างแบบชุมชนกรุณาอย่างเงี้ยแบบเอามาจากเทอม compassionate community อันนี้เลยหรือเปล่าหรือว่า
หรือว่ามีความเป็นมายังไงอาจจะเล่าสั้นๆให้ฟังค่ะได้ครับยิ่งชุมชนชนกรุณาก็เป็นความรู้ที่โตตามปฏิบัติการของที่ต่างๆทั่วโลกนะครับผมได้ยินชุมชนกรุณาในปี2017นะฮะอันนี้จากคอนเซ็ปต์กว้างๆมากๆเลยนะครับว่าการแพทย์ palliative care ไปได้แค่ในโรงพยาบาลแต่ว่ายังขาดพาร์ทของชุมชนนะนะต้องชุมชนต้องมีส่วนร่วมก็ฟังได้จากอาจารย์อลันกิเลเฮียนะครับตอนนั้นก็ยกตัวอย่างแบบกว้างๆแล้วก็มีเคสสตัดดี้นิดหน่อยนะฮะเคสที่ทำมาก็เช่นที่รัฐเกลาลาประเทศอินเดียนะอันนั้นทำเรื่องเพื่อนบ้านประกับเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศมันไม่ได้มีการแพทย์เจริญรุ่งเรืองนะครับก็อาศัยเพื่อนบ้านอาศัยแพทย์ที่ผ่านการอบรมมาให้ยาบรรเทาปวดได้ให้ความรู้ครับว่าเดี๋ยวเนี่ยpalliative care จะเป็นยังไงเดี๋ยวตายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจะดูแลได้ยังไงซึ่งการดูแลส่วนใหญ่ก็เป็นการดูแลทางเศรษฐกิจนะครับแบบว่าเอาถ้าเจอคนพิการเอารีบฟื้นฟูอะไรแบบเนี้ยก็เป็นเบสิกนี้ดูแลแบบนั้นไปนะครับเสริมให้เพื่อนบ้านเขามีทักษะแล้วก็เชื่อมโยงกับการดูแลจากภาคประชาสังคมได้นะฮะอันนี้โมเดลหนึ่งอีกโมเดลหนึ่งที่อังกฤษนะครับก็คือทำระบบอาสาสมัครแหละก็เตรียมอาสาสมัครแล้วก็ให้ความรู้แบบทักษะการฟังนะฮะเชื่อมโยงคนที่ไม่รู้จัก palliative ให้รู้จักว่าหน่วยมันอยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเขาเป็นมิตรเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอาสาสมัครที่มีความรู้ก็เอาความรู้ไปบอกนี่ก็โมเดลอสมเลยนะครับมีอยู่ประมาณนั้นสองอันที่เหลืออาจารย์อลันก็ออฟเฟอร์เลยครับว่าถ้าจะทำให้เกิดชุมชนกรุณาทำอะไรบ้างเช่นโปสเตอร์นะก็ต้องมีให้ความรู้นะครับสวนสาธารณะก็ควรจะมีกิจกรรมคุยเรื่อง palliative care ง่ายๆแบบนี้แหละนะก็โปรยไอเดียไปนะพี่ฟูเดสก็ไปฟังแล้วก็ลองมาเก็บบทเรียนในประเทศไทยฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทำอะไรไว้แล้วบ้างรวบรวมแล้วก็ขยายไอเดียเรื่องนี้ไปทดลองทำจากเครือข่ายชุมชนกรุณาจากกระบวนการชุมชนครับที่อยากจะทำจากจะเตรียมตัวเองอยากจะเตรียมชุมชนให้พร้อมมากขึ้นก็ลองดูว่ามันเกิดบทเรียนอะไรมากขึ้นก็เราก็ทำงานบนฐานความรู้ของเราเองเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ส่วนตำรา Public Health Palliative Care เนี่ยกลับมาอ่านช่วงหลังจากที่เขาตีพิมพ์แล้วแล้วดูว่าเทียบกันดูเราทำอะไรต่างประเทศทำอะไรเหมือนต่างกันยังไงก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มี tools เกี่ยวกับการทำงานชุมชนกรุณาออกมาเยอะนะเพราะว่าประเทศต่างๆเขาก็ทำไปแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับก็ได้ออกมาเป็นแนวทางซึ่งคล้ายกันมากเลยนะครับทางฟิฟูเดเองก็ทำแพ็กเกจที่เรียกว่าปลูกชุมชนกรุณานะครับโคโค่ building to kids นะฮะก็ใช้ได้นะสำหรับการก่อตั้งชุมชนเล็กๆของเราเองนะครับก็โอกาสหน้าอาจจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันว่า to kids ของฟิฟูเดและประเทศต่างๆเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่พบร่วมกันแล้วก็ชวนกันทำนะฮะก็เนี่ยเราก็เรียนกันมาแบบนี้นะครับตำราก็ดังนั้นคอนเซ็ปต์ที่พี่ฟูเดสได้ยินมาก่อนก็คือ compassionate communities แล้วก็ตามมาเก็บบทเรียนจากที่ต่างๆที่เขาเรียนรู้ร่วมกันครับพี่ซึ่งมีเสริมครับเชิญครับเชิญพี่จุ๋มครับขอเสริมนิดนึงเรื่องหนังสือเล่มนี้คือมันไม่ใช่เป็นตำราของใครคนหนึ่งแต่มันเป็นรวมบทความของหลายๆคนนะคะคือมันจะมีบทเยอะมากแล้วแต่ละบทอ่ะคนเขียนต่างกันดังนั้นบางทีสไตล์มันก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้วอย่างที่อ่านมาก็คือบางทีเขาก็ร่วมถอดบทเรียนมาจากหลายๆประเทศเนาะโดยเฉพาะเรื่องครั้งที่แล้วที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันทางนโยบายเนี่ยค่ะก็มาทุกประเทศแล้วเขาก็จะมี globalเขาเรียกว่ามันมีความร่วมมือระดับโลกของหลายๆองค์กรอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็เล่มนี้มันเหมือนกับเป็นลมฮิตว่าแต่ละประเทศเขาทำอะไรบ้างซึ่งเวอร์ชันต่อไปน่าจะมีของไทยนะใช่ไหมมาพูดเล่นนะจบก็มีก็มีก็จริงๆแล้วก็ของตำราของไทยก็มีนะฮะชุมชนกรุณามีสองเล่มฮะปลูกชุมชนกรุณากับเอาใหม่ชุมชนกรุณานิมิตใหม่ของสังคมไทยเล่มแรกนะครับที่ออกมาปี62แล้วก็ปีที่ผ่านมาปลูกชุมชนกรุณารวมประสบการณ์
การสร้างสรรค์ชุมชนกรุณานะครับก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีเล่มต่อๆไปนะครับโอเคตะกี้แขวนไว้อันนี้เผื่อพี่ซุ้ยตอบได้นะครับว่ามันมีพาร์ทหนึ่งของของเฮลท์โปรโมชั่นพาเลียทีฟแคร์พูดถึงคนใช้ขอบนะฮะให้ทำยังไงให้โปรโมทให้เขาเข้าถึงการดูแลนะซึ่งพี่ซุ้ยก็ทำอยู่สองรายการด้วยกันก็คือการโปรโมทกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ขอนแก่นแล้วก็กลุ่มประชากรที่อยู่ในเรือนจำนะครับจะทำยังไงให้เขาได้รับการดูแลที่ดีนะอันนี้มันเป็นส่วนสำคัญยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงกับคือมันสำคัญยังไงที่จะต้องไปให้ถึงกลุ่มนี้ให้เขาเข้าถึงการดูแลในช่วงท้ายครับเอาพี่ซุ้ยหลุดไปอีกแล้วนะโอเคนะครับก็คงจะได้อีกมาอีกสักแมตช์หนึ่งนะพูดถึงคนที่เข้าถึง palliative care ได้ยากนะครับก็มาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของกิจกรรมกรุ๊ปรีดนี้นะครับก็ขอโอกาสแนะนำเผื่อว่าท่านจะเผื่อว่าผู้เข้าร่วมนะครับจะยังไม่รู้จักDiscord ชีวาภิบาลนะครับก็เชิญชวนนะฮะมาใช้งานกันที่ Discord นี้นะครับคือตัว Discord ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้คุยกันในเครือข่ายที่สนใจประเด็นร่วมกันนะครับเราก็ตั้ง Discord ชีวาภิบาลไว้กำลังพัฒนาโลโก้อยู่นะครับในนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมที่คุยกันถึงประเด็นต่างๆในงานชีวภิบาลนะครับงานดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังและระยะท้ายคุยกันเรื่องจุดติดขัดนะครับในระบบต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์ที่ตอนนี้รวบรวมมาเยอะหน่อยก็คือข่าวสารในเครือข่ายนะครับก็ติดตามได้ครับว่าตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างนโยบายไปถึงไหนนะครับมีบริการสุขภาพอะไรบ้างแล้วก็ข่าวชุมชนมีอะไรเคลื่อนไหวนะครับก็มาติดตามก็ได้ที่นี่เพราะว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้อุดมไปด้วยอัลกอริทึมที่จะทำให้เราไม่ได้รับรู้ข่าวที่เราอยากรู้นะครับก็มาติดตามกันได้ที่นี่เดี๋ยวผมแขวนอินวิเทชันนะครับไว้เผื่อว่าใครอยากจะมาใช้งานร่วมกันนะครับก็ติดตามได้ที่นี่นะครับแล้วก็กรุ๊ปรีดนี้ก็จะคงมีอยู่ต่อไปนะครับคงจะนัดกันในเซสชันเนี้ย group feed activity นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องคนใช้ขอบนี่แหละนะนะเพราะว่าถ้าเราเข้าถึงกลุ่มนี้ได้แสดงว่างาน palliative ก็จะยอดเยี่ยมมากเลยเพราะเราต้องใช้อะไรปัญญาใช้ทรัพยากรใช้เครือข่ายเยอะที่จะไปถึงกลุ่มนั้นแล้วการ reach ไปถึงกลุ่มนั้นเนี่ยเข้าใจว่าประชากรกลุ่มที่เข้าถึงได้อยู่แล้วก็จะเข้าถึงได้มากขึ้นน่าจะเป็นประเด็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวนัดกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นวันไหนปกติก็จะคุยกันประมาณสัก2สัปดาห์ครั้งนะครับโอเคอันนี้ก็ใช้เวลามาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็อาจจะเช็คเอาท์สั้นๆนะครับสัก1คำนะครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างนะครับก็ทิ้งคำไว้ในช่องแชทนะครับเดี๋ยวท่านใดสะดวกก็เชิญนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมเรียนรู้กันนะครับในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพการดูแลประคับประคองนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับขอบคุณที่มาอยู่ร่วมกันวันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ